คะกัปตันกับวันแรกแล้วก็มาได้ซ้อมสนามจริงเลยค่ะก็วันแรกก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะคะก็แค่ชั่วโมงครึ่งเราก็ได้มาปรับสายตาปรับร่างกายนิดหน่อยแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดอะเราก็แบบทำอะไรเยอะไม่ได้ค่ะก็จะมีแบบเรื่องเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องปรับแสงปรับสายตาแบบนี้ค่ะค่ะยูฟ่าคะน้องใหม่ตื่นเต้นไหมคะเจอสนามเรียนแอลแล้วตอนนี้ไม่ค่อยตื่นไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะสนุกสนามอะไรคอมเมนต์เป็นก็เข้ามาครั้งแรกก็แบบซ้อมไปซ้อมมาก็รู้สึกแสบตาอยู่ค่ะแต่ว่า แต่ก็แบบเริ่มปรับได้แล้วค่ะค่ะกับตาแล้วกับนัดแรกที่จะเจอสหรัฐเหมือนกันค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปอเมริกาก็เป็นทีมที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะจากที่แบบได้เจอกันวันนี้ที่โรงแรมที่พักนะก็ถือว่าเขาแบบก็จัดเต็มมากๆส่วนตัวเราก็จัดเต็มเหมือนกัน ก็ยังไงก็อย่าลืมเชียร์พวกเราเยอะๆนะส่วนพวกเราก็จะอยู่แล้วสู้ 100% อยู่แล้วค่ะเป็นไงคะยูฟ่าเจอสาระก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเจอกันค่ะเจอกันขอบคุณค่ะ